No, I'm not a writer. Okay. คอหนังสยองขวัญคงจะจำภาพยนตร์เรื่องออฟเฟนเด็กนรกที่ฉายในปี2009ได้เป็นอย่างดีหนังเล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่รับอุปการะเด็กหญิงวัย9ขวบมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแต่เมื่อเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านกลับพยายามแย่งพ่อเลี้ยงและกำจัดแม่เลี้ยงทิ้งซึ่งในตอนท้ายหนังได้หักมุมจนทำให้ผู้ชมตาค้างโดยการเปิดเผยความจริงว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็ก9ขวบแต่คือหญิงสาววัย33ปีที่มีร่างกายแคระกันจึงทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเธอคือเด็กน้อยน่ารักนั่นเองซึ่งภาพยนตร์นั้นเกิดจากจินตนาการจะเขียนบทให้ระทึกตื่นเต้นเหนือจริงยังไงก็ได้แต่ใครจะไปคาดคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตจริงของครอบครัวหนึ่งราวกับถอดจากบทภาพยนตร์เรื่องเด็กนรกยังไงอย่างนั้นคริสตินและไมเคิลบาร์เน็ตคู่สามีภรรยาผู้ซึ่งประสงค์จะรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมได้ไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทันทีที่คริสตินเห็นนาตาเลียเธอก็รู้สึกเอ็นดูเมตตาเด็กคนนี้ทันทีทั้งที่เด็กคนนี้มีปัญหากระดูกแคะแกลนเดินไม่ได้และมีปัญหาในการมองเห็นในสูติบัตรแจ้งว่านาตาเลียเกิดที่ยูเครนวันที่4กันยายนพ.ศ. 2546เท่ากับว่าเธออายุ6ขวบในขณะที่สองสามีภรรยาได้ทำเรื่องขอเธอมาเลี้ยงหลังจากครอบครัวรับเลี้ยงนาตาเลียได้ไม่นานพวกเขาเริ่มมองเห็นความผิดปกติบางอย่างที่นาตาเลียพยายามปกปิดไว้จากที่เธอเดินไม่ได้เพราะมีปัญหาด้านกระดูกแต่กลับวิ่งไปเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนี้คริสตินและไมเคิลยังจับสังเกตและลงความเห็นพ้องต้องกันว่านาตาเลียไม่น่าจะใช่เด็กอายุ6ขวบอย่างแน่นอนเพราะเธอไม่ชอบเล่นของเล่นหรือตุ๊กตาไม่สุงสิงกับเด็กวัยเดียวกันเธอมักจะใช้คำพูดโดยคำศัพท์ของผู้ใหญ่และสิ่งที่น่าช็อกกว่านั้นคือเมื่อคริสตินอาบน้ำให้นาตาเลียแล้วพบว่าเธอมีขนที่อวัยวะเพศเหมือนผู้ใหญ่ทั้งยังมีประจำเดือนอีกด้วยสองสามีภรรยาไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาได้พานาตาเลียไปหาหมอเพื่อตรวจมวลกระดูกหาอายุที่แท้จริงหมอลงความเห็นว่าเธอน่าจะมีอายุ14ปีเมื่อคริสตินได้รับรู้ว่าอายุของนาตาเลียเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วคริสตินจึงปฏิบัติกับนาตาเลียในแบบที่โตขึ้นเช่นเลือกเสื้อผ้าที่ดูเรียบขรึมขึ้นแทนการใส่ชุดฟูฟ่องสีชมพูแต่นั่นทำให้นาตาเลียไม่พอใจที่มีคนรู้ความลับของเธอขู่ว่าจะฆ่าคริสตินและไมเคิลทิ้งขณะที่พวกเขานอนหลับโดยเธอเคยวาดเป็นภาพการสังหารพ่อแม่บุญธรรมแล้วม้วนร่างใส่ผ้าห่มจากนั้นก็เอาไปฝังที่สวนหลังบ้านถึงมันจะเป็นเพียงภาพวาดจากจินตนาการแต่ก็ทำให้คริสตินรู้สึกสยองอย่างที่สุดเพราะนาตาเลียแสดงอาการหลายอย่างเหมือนคนที่มีจิตไม่ปกติเช่นกระโดดออกจากรถที่กำลังวิ่งบนถนนเอาเลือดตัวเองไปละเลงบนกระจกผลักคริสตินใส่รั้วไฟฟ้าและเคยแอบเอาน้ำยาฟอกขาวใส่ลงในกาแฟของคริสตินแต่โชคดีที่คริสตินมาเห็นและถามว่าทำอะไรนาตาเลียก็ตอบตามตรงว่าฉันจะวางยาพิษคุณซึ่งคริสตินกับไมเคิลต้องอยู่อย่างหวาดระแวงว่าพวกเขาจะโดนฆ่าในวันไหนทั้งคู่จึงได้พานาตาเลียไปบำบัดกับหมอจิตเวชซึ่งในระหว่างการรักษาบำบัดนาตาเลียได้ยอมรับกับหมอว่าจริงๆแล้วเธออายุ18ปีและเธอมีความคิดที่จะฆ่าพ่อแม่บุญธรรมจริงโดยที่เธอพูดอย่างไม่รู้สึกผิดสักนิดแพทย์ได้ลงความเห็นในการวินิจฉัยนาตาเลียไว้ว่านาตาเลียได้ใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนยาวกว่าวัยในการหาเลี้ยงชีพโดยการหลอกลวงเหยื่อที่มีเจตนาดีต่อเธอเรื่อยมาคริสตินได้นำรายงานการรักษาของแพทย์ไปยื่นต่อศาลให้รับรองสถานะเป็นผู้ใหญ่ให้กับนาตาเลียเพื่อให้เธอได้มีเลขบัตรประชาชนเลขประกันสังคมให้เธอได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับจากรัฐ
และเธอจะได้รับการบำบัดจิตแบบผู้ใหญ่อีกด้วยนาตาเลียรักษาจิตเวชอยู่ไม่นานเธอก็ได้รับการปล่อยตัวจากสถานบำบัดด้วยเหตุผลว่าเธอไม่เป็นภัยต่อสังคมแล้วแต่คริสตินกลับไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ในร่างเด็กคนนี้อีกแล้วประจวบกับลูกชายแท้ๆของคริสตินซึ่งเป็นเด็กออทิสติกแต่อัจฉริยะด้านฟิสิกส์ได้รับทุนไปเรียนที่แคนาดาคริสตินจึงย้ายไปแคนาดาเพื่อดูแลลูกชายด้วยแต่เธอก็ยังใจดีเช่าอพาร์ตเมนต์ให้กับนาตาเลียอยู่อาศัยและยังพาไปสมัครเรียนอีกด้วยถึงแม้ศาลจะเคยรับรองสถานะของนาตาเลียว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คริสตินก็ยังยื่นคำร้องขอเป็นผู้ปกครองของเธอต่อไปแต่ตัวนาตาเลียเองไม่ต้องการทั้งยังหาพยานมายืนยันว่าแท้ที่จริงแล้วเธออายุ22ปีเธอเป็นผู้ใหญ่เพียงพอที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคริสตินอีกต่อไปหลังจากขาดการติดต่อกันไปสักระยะเวลาหนึ่งล่าสุดคริสตินและสามีกลับได้รับหมายศาลดำเนินคดีในข้อหาทอดทิ้งละเลยเด็กผู้อยู่ในอุปการะซึ่งนั่นทำให้ทั้งคู่รู้สึกตกใจและงงกับกฎหมายประเทศของตัวเองเป็นอย่างมากเพราะในเมื่อศาลเคยตัดสินแล้วว่านาตาเลียบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ในวันนี้กลับจะมาดำเนินคดีกับพวกเขาเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรแต่มันก็ทำให้เราได้รับรู้ว่าออฟเฟนเด็กนรกนั้นมีจริงไม่ใช่แค่ในโลกของภาพยนตร์เท่านั้นOkay.